สวัสดีค่ะบ่ายบ่ายแบบนี้กลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์ค่ะแน่นอนถ้าเกิดว่าใครก็ตามนั่งดูทีวีอยู่ตอนนี้บ่ายบ่ายเนี่ยอยากนอนอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนรายการของเรามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะแต่ถ้าใครกำลังแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยนะรับรองวันนี้มีอีกหนึ่งช้อยที่เป็นร้านอาหารอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามีเมนูต้มส้มทะเลสำหรับคนชอบอาหารรสจัดจ้านกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกาเนเจอร์เทสเริ่มด้วยใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเครื่องที่โคลกคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายค่ะนำขึ้นตั้งไฟจนเริ่มเดือดใส่กุ้งสดปลาหมึกเนื้อปลากระพงและหอยแมลงภู่ต้มจนกระทั่งทุกอย่างสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟค่ะโรยหน้าด้วยขิงอ่อนและต้นหอมแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ